จากปี2019 Mac Pro ได้รับการอัปเกรดที่มาพร้อมชิป Intel Xeon อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮาเลยในปี2019ของช่วง WWDC นะครับแล้วก็วันนี้ครับผ่านมาถึงปี2023ในช่วง WWDC นะครับ Mac Pro ก็ได้รับการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งที่มาพร้อมชิป CPU ที่ชื่อว่า M2 Ultra นี่ถือว่าเป็นเครื่อง Mac รุ่นสุดท้ายที่ได้รับการอัปเกรดมาเป็นชิป Apple Silicon ครับเราต้องย้อนไปอย่างนี้ครับ Apple แจ้งเอาไว้ว่าเขาจะทำการ transition หรือว่าเปลี่ยนจากชิป Intel ให้มาเป็นชิป CPU Apple Silicon ทั้งหมดเขาขอไว้2ปีเดี๋ยวผมไล่ไทม์ไลน์ของชิป Apple Silicon นะครับตั้งแต่มีการเปิดตัวตั้งแต่ M1 มาจนถึงตัวล่าสุดเลยว่าเขาเปิดตัวตั้งแต่ช่วงไหนกันบ้างนะฮะ M1 ตัวแรกนะครับเปิดตัวในเดือน11ปี2020นั่นก็สร้างปรากฏการณ์อะไรมากมายเลยนะครับหลายสื่อก็ชื่นชอบมากรวมถึงผู้ใช้เองก็ชื่นชอบมากกันประสิทธิภาพที่ได้ความร้อนที่ลดลงนะฮะเบาบางมากยิ่งขึ้นด้วยถือว่าเจ๋งมากๆได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากนะสำหรับเจนแรกแล้วหลังจากนั้นครับชิป CPU M1 Pro กับ M1 Max ได้ถูกเปิดตัวในเดือน10ของปี2021นะครับและ M1 ตัวที่ท็อปที่สุดนั่นก็คือ M1 Ultra นะครับถูกเปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2022และในปีเดียวกันของ2022ครับชิป CPU M2 นะครับหรือว่า M2 นั้นก็ได้เปิดตัวเช่นเดียวกันครับในช่วงงาน WWDC ของปี2022ครับที่มาพร้อม MacBook Air ชิป CPU M2 และ MacBook Pro ชิป CPU M2 ครับผ่านมาอีกไม่นานครับสักประมาณต้นปี2023เร็วๆนี่เองนะชิป CPU M2 Pro และ M2 Max ได้ถูกเปิดตัวขึ้นมาครับแล้วก็อีกประมาณ5เดือนครับได้มีการเปิดตัวชิป CPU M2 Ultra นั่นก็คือในฝั่งของการเปิดตัวชิป CPU เครื่องนี้แหละที่มาพร้อมชิป CPU M2 Ultra นะที่เอามาใช้ในอุปกรณ์2อุปกรณ์คือทางฝั่ง Mac Studio M2 Ultra และตัวนี้นะครับ M2 Ultra ของ Mac Pro อย่างที่บอกครับถือว่าเป็น Mac ตัวสุดท้ายที่ได้รับการอัปเกรดมาเป็นชิป CPU Apple Silicon แต่เอาจริงๆนะณตอนที่เราถ่ายทำชิป CPU ตัวใหม่ล่าสุดก็มีการเปิดตัวชิป CPU M3 นะครับ3ตัวด้วยกันนะ M3 ธรรมดา M3 Pro แล้วก็ M3 Max ขาดแต่ M3 Ultra นะครับอ่ะคราวนี้เรามาโฟกัสทางฝั่งของ Mac Pro ตัวนี้นะครับเรื่องประสิทธิภาพผมเล่าสเปคของชิป CPU ก่อนอย่างที่บอกตัวนี้ความโดดเด่นของเขาคือเป็นชิป CPU ตัวท็อปสุดของตระกูล M2 Series เกิดจากการเอาชิป CPU M2 Maxมาเชื่อมต่อกันผ่านช่องทาง Ultra Fusion ได้ประสิทธิภาพหลากหลายมากมายเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้ได้ฟังว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง Apple Silicon M2 Ultra นี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรนะครับ CPU คอสูงสุดจะอยู่ที่24คอครับแล้วก็การ์ดจอสูงสุดอยู่ที่76คอนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทำให้รุ่นนี้ครับทั้งทางฝั่งของMac Studio M2 Ultra แล้วก็ Mac Pro M2 Ultra เราไม่สามารถที่จะใช้กราฟิกการ์ดที่อยู่ภายนอกได้นะพวก Third Party ที่เอามาใส่เสริมแม้ว่าในเครื่องรุ่นนี้เองเขาจะมี PCIe สล็อตมาให้แต่ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นถ้าใครคิดซะอยากว่าอยากต้องการกราฟิกสูงๆก็ต้องอัปเกรดกันไปสูงสุดที่76คอนะครับประสิทธิภาพของเขานะถ้าทางฝั่งของ CPU นะครับอยู่ที่ 20% ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การ์ดจอสูงสุดนะฮะดีขึ้น 30% จำนวนแรมนะครับของรุ่นนี้เองเนี่ยสามารถคอนฟิกได้เลยสูงสุดถึง192 GB แต่ในเครื่องรุ่นนี้ที่เรารีวิวเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด128 GB จำนวนทรานซิสเตอร์เขาเยอะมากนะครับอยู่ที่134,000ล้านตัวนะครับหรือประมาณ 130,000 ล้านตัว Neural Engine 32คอครับรองรับวิดีโอ ProResจากตัวนี้ครับที่รองรับวิดีโอ ProResที่ความเร็วสูงมีทั้งการ Encode และก็ Decode ประโยชน์มันมาจากอะไรประโยชน์มาจากตัวการ์ดจอแล้วก็ทางฝั่งของ Afterburner ที่อยู่ข้างในนะครับเพราะว่าชิป CPU การ์ดจอของเขานะครับตัวนี้มันเปรียบเสมือนการ์ด Afterburner ใน Mac Pro ของปี2019อ่ะจำนวน7ตัวด้วยกันนะครับเอามาทำการ Encode แล้วก็ Decode นะครับทางฝั่งของ RAM นะฮะนอกจากความจุสูงสุดที่สามารถยัดเข้าไปได้192 GB แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบนด์วิดต์ของเมมโมรีที่เป็นยูนิฟายเมมโมรีนะครับเขาจะวิ่งความเร็วสูงสุดถึง800 GB ต่อวินาทีเลยทำให้การโอนถ่ายข้อมูลสูงเร็วมากนะและ SSD ของตัวนี้นะครับสูงสุดที่สามารถยัดเข้าไปได้นะครับจะอยู่ที่
8 TB SSD ผมลงข้อมูลอีกอย่างนึงการโอนถ่ายข้อมูลนั้นอยู่ราวๆสักประมาณ6,000 กว่าๆนะครับ read write นะ 6,000 กว่าๆเมกะไบต์ต่อวินาทีและที่สำคัญนะครับในเครื่องรุ่นนี้เด็ดๆเลยคือเขาจะมีพอร์ต PCIe slot มาให้เขาจะมี PCIe version 4.0 นะครับเขาเรียกว่า Gen 4แล้วก็จะมี Gen 3ด้วย Gen 3จะมีอยู่1พอร์ตพอร์ตนั้นจะเอาไว้ใช้ต่อ Apple I/O card ซึ่งเขาติดตั้งมาจากโรงงานแล้วที่จะมี Thunderbolt มาให้ถึง6พอร์ตนะมีพอร์ต HDMI มาให้ด้วยอีก2พอร์ตแล้วก็พอร์ตอื่นๆนะครับอย่างเช่นฝั่งของ USB A แล้วก็ 3.5 มิลลิเมตรที่รองรับ High Impedance สำหรับเวลาการที่เราต่อกับหูฟังนะอันเนี้ยจะไม่สามารถเชื่อมต่ออะไรได้ละถ้าเป็น PCIe นะมันจะเหลือ PCIe อีกอยู่6สล็อตนะครับที่เราจะสามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้นี่แหละคือไฮไลท์เด็ดที่ Mac Pro เหนือกว่าทางฝั่งของ Mac Studio M2 Ultra เขาจะรองรับตรงจุดนี้เดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังนะครับในช่วงถัดไปแต่บอกก่อนว่านี่คือสิ่งที่เขาให้มาแล้วมีคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นการอัปเกรดมันจะทำยังไงจะสามารถใช้งานอะไรเพิ่มเติมได้การ์ด PCIe ที่เขาจะนิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นฝั่งของพวกการ์ดที่เป็น capture card ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ capture card audio capture card card fiber ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ network นะครับหรืออื่นๆที่บางคนเขาต้องการที่จะใช้การ์ดนี้อยู่นะถ้าเรามีการ์ดเก่าอยู่นะเราเอามาใส่เครื่องนี้ได้นะครับแต่เราต้องมาเช็คด้วยว่าการ์ดที่เรานำมาใส่ตัวนั้นมัน compatible กันหรือเปล่าต้องติดตั้งไดรเวอร์ตัวไหนเพิ่มเข้าไปไหมเพื่อทำให้การทำงานนั้นสามารถสมบูรณ์แบบได้นะครับอันนี้เราจะต้องไปเช็คอีกทีนึงส่วนการ์ด PCIe ที่เป็นเวอร์ชัน 3.2 บิตตัวนี้จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนประสิทธิภาพทางด้านอื่นๆนะครับก็ถ้าเป็นพอร์ตที่เขาให้มาอีกเป็นการเชื่อมต่อก็จะเป็นพอร์ตอีเธอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดระดับ10กิกะบิตต่อวินาทีมีให้ทั้งหมดถึง2พอร์ต Wi-Fi ก็ให้เวอร์ชัน Wi-Fi 6E มาให้นะครับบลูทูธ 5.3 มาให้แล้วก็เรื่องของการรองรับของหน้าจอเนาะด้วยความที่เขามีทางฝั่งของเนี่ยอย่างเช่นThunderbolt ที่อยู่ด้านบน2พอร์ตด้านหลังอีก6พอร์ตแล้วก็มี HDMI อีก2พอร์ตเขาจึงสามารถต่อจอนะครับได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นจอ Pro Display XDR version ที่เป็น 6K นะสูงสุดถึง6จอต่อได้พร้อมๆกันเลยคือมันแบบพลังมหาศาลมากถ้าใครต้องการใช้จอเยอะขนาดนั้นเขาก็ขับออกมาให้ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของไอตัวเฟรมเรทเนี่ยเขารองรับสูงสุดถึง240เฮิรตซ์เลยทีเดียวเนาะอันนี้นะครับเป็นภาพรวมของฮาร์ดแวร์ที่เขามีมาในเครื่องตัวนี้สำหรับทางฝั่งของ Mac Pro ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมใช้ Mac มาหลายรุ่นแม้กระทั่ง Mac Pro ของปี2019ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะผมก็ใช้เช่นเดียวกันคือเราพอที่จะได้รู้แล้วว่าประโยชน์ของ Mac Pro ที่เขาดีไซน์มาตอนนั้นเพื่ออะไรแล้วก็เราได้ลองใช้งานของเครื่องเก่ามาแล้วนะครับแล้วพอมาถึงตัวใหม่นี้เป็นยังไงบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วฝั่งของประสิทธิภาพ Mac Pro M2 ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าหากเทียบกับทางฝั่งของ Mac Studio M2 Ultra ถามว่ามันแตกต่างกันไหมผมต้องบอกงี้เลยว่ามันไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยคอนฟิก CPU อันเดียวกัน24คอร์สูงสุดเหมือนกัน GPU การ์ดจอก็สูงสุดสามารถเทียบเท่าเดียวกันฮาร์ดดิสก์คุณก็คอนฟิกได้เหมือนกัน RAM คุณก็คอนฟิกสูงสุดได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกมันแตกต่างกันที่ I/O คือ input output หรือว่าบริเวณพวกทางฝั่งของ PCIe slot ที่เขาจะเอามาใช้งานร่วมกันในรีวิวของ Mac Studio ชิป CPU M2 Ultra ผมได้เรียนเชิญทางฝั่งของผู้ใช้งานที่เขาอยู่ในระดับสาย professional ที่อยู่ในวงการทำ visual effects นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นผมแนะนำว่าให้ตามไปดูเดี๋ยวผมจะแนบคลิปเหล่านั้นเอาไว้ให้บอกเลยว่าประสิทธิภาพโดยรวมค่อนข้างที่ประทับใจสำหรับเขานะครับโดยรวมสำหรับเขาที่มันได้นะการตอบสนองอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ Mac Pro นี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันก็ฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันน่ะมันจะแตกต่างอะไรกันมากมายนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วที่มันตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันมีเรื่องความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเกี่ยวกันด้วยไหมถ้าผมวิเคราะห์เรื่องความร้อนที่มันเกี่ยวข้องถ้าทางฝั่งของชิป CPU M2 Ultra เองเนี่ยลำพังตัวมันน่ะไม่ได้ทำความร้อนอะไรมากมายหรอกที่พวกเราใช้ทั้งเครื่อง Mac M2 Ultra ที่อยู่ในMac Studio พวกนั้นเราไม่เคยประสบปัญหาเรื่องของความร้อนที่มันร้อนๆจ๋าขึ้นมาเลยแต่ตัวเนี้ยเขาคงดีไซน์เดิมเอาไว้อยู่เราก็เลยเห็นมันตัวใหญ่มันเป็นการยึดตัวบอดี้ของปี2019มาหน้ากากอะไรยังเหมือนเดิมเจาะรูเพื่อให้ระบายอากาศตัวบอดี้ตรงนี้ก็เป็นพวกอลูมิเนียมนะครับใช้ CNC อย่างดี
พื่อที่จะดูดอากาศเข้าไปอย่าลืมว่าตอนที่ใช้ชิป CPU Intel Xeon ณตอนนั้นความร้อนในระบบค่อนข้างเยอะแล้วถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งพวกการ์ดเข้าไปผ่านช่อง PCIe นะครับไม่ว่าจะเป็นซาวการ์ดวิดีโอการ์ดการ์ดจอนั่นการ์ดนั่นการ์ดนู่นการ์ดนี่ SSD การ์ดที่เป็นเรดเข้าไปความร้อนมันเกิดขึ้นสะสมขึ้นครับตัวพัดลมมันก็เลยใช้งานค่อนข้างเยอะแต่ในฝั่งตัวนี้เองเนี่ยแทบที่จะได้ใช้น้อยมากถ้าสมมติคุณติดตั้งการ์ดเข้าไปนะถ้าเป็นการ์ดพวกเนี่ยพวกการ์ด IO เสียงวิดีโออะไรเงี้ยถ้ามันเกิดความร้อนผมว่ามันจะไปช่วยในจุดนั้นมากกว่านี่คือจะเป็นข้อได้เปรียบถ้าหากเทียบกับทางฝั่งของ Mac Studio นั่นเองนะครับอ่ะโอเคคงพอจะเห็นภาพรวมแล้วว่าตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแกะดูภายในเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตัวนี้นะของ Mac Pro M2 Ultra เทียบกับทางฝั่งของ Mac Pro ที่เป็นของปี2019รุ่นก่อนหน้าที่ผมซื้อไม่ใช้เองเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันแตกต่างอะไรให้ดูไส้ในกันไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็สรุปให้ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับตามไปชมครับผมให้ทุกคนเดาก่อนดีกว่าเครื่องไหนคือเครื่องใหม่เครื่องไหนคือเครื่องเก่าเพราะว่าถ้าเราดูจากฟอร์มแฟกเตอร์หรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยมันเหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะในแง่ของด้านข้างด้านหน้าเห็นไหมครับตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นช่องที่ระบายอากาศเข้าเหมือนกันนะฮะแต่ส่วนที่แตกต่างถ้าดูจากภายนอกนะเราจะเห็นจากข้างหลังนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยพอร์ตที่เขาให้มาจะแตกต่างกันหน่อยอย่างเช่นฝั่งของ M2 Ultra ตัวนี้นะครับตัวใหม่ของ Mac Pro เนี่ยเขาจะมีพอร์ต Thunderbolt นะครับอยู่บนสุดนี่ถึง6พอร์ตด้านบนเนี่ยมี2พอร์ตเท่ากันนะครับรวมๆกันเป็น8พอร์ตละและมีพอร์ตที่เป็น HDMI นะครับอีก2นะครับแล้วก็มี USB Type A อีก2นะฮะแล้วก็เป็นพอร์ตของฝั่งของ 3.5 ด้านล่างจะมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อ AC Power รวมถึง10 Gigabit Ethernet ส่วนฝั่งนี้เราจะเห็นว่าด้านหลังของเขาเนี่ยมีพอร์ตที่เป็น Thunderbolt นะครับ2พอร์ตนะแล้วก็มีพอร์ตอีกนิดหน่อยนะครับคล้ายๆกันแล้วผมอยากจะพาทุกคนลองเปิดตัวเครื่องดูข้างในเนาะเราอยากจะให้ดูว่าโครงสร้างข้างในนั้นเป็นยังไงเปิดคล้ายๆกันนะเหมือนเดิมนะครับคืออย่างที่บอกครับ Mac Pro ตั้งแต่ปี2019ที่อัปเกรดมามันไม่ได้อัปเกรดมานานเนาะสมัยนั้นน่าจะเป็นครั้งที่ผมได้ไปงานดับมันอยู่แต่มันอยู่ DC ครั้งแรกแล้วเขามีการอัปเกรดมาหุ้ยตอนนั้นแบบทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยอ่ะมาดูฮะพอถอดโครงออกมาแล้วเห็นอะไรไหมฮะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือโครงสร้างภายในนะฮะโครงสร้างภายในถ้าเป็นเครื่องเก่าก่อนนะฝั่งนี้เนี่ยโซนนี้นะฮะก็มีติดเข้ามา Mac Pro เหมือนกันมีพวก Power Supply อะไรต่างๆเนาะแล้วก็พวก CPU ด้วยอยู่ข้างในนี้จะเห็นว่าพวกเนี้ยนะครับที่มันอยู่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทำให้ภาพรวมเครื่องเก่าจะมีน้ำหนักที่สูงกว่าเพราะอะไรเพราะส่วนนี้ครับอย่างเช่นพวกตัวนี้ครับเป็นบอร์ดสำหรับการต่อพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Thunderbolt หรือว่า USB A นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดจอนะครับนี่การ์ดจอตัวนี้เลย Pro Vega นะฮะนี่ครับเขาเขียนว่า Radeon Pro Vega 2ตัวนี้สมัยนั้นบอกว่าก็เยอะเหมือนกันนะประสิทธิภาพแล้วก็มีอีกอันนึงอยากให้ดูใบนี้ครับนี่คือ Afterburner หรือว่าการ์ดที่เอาไว้เร่งความเร็วตอนที่เราเรนเดอร์ของไฟล์ ProRes ถ้าใครอยู่ในสายตัดต่อนะครับพวกไฟล์ ProRes คือถ้าเอาทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอย่างเช่น Final Cut Pro ตัวนี้จะช่วยทำให้การเรนเดอร์เร็วมากขึ้นการพรีวิวนั้นมีความสมูทมากยิ่งขึ้นอันนี้ให้จำว่า1ตัวคือ1การ์ด Afterburner นะครับให้ทายราคาเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 6-7 ไม่ใช่พันนะหมื่นนะครับราคาประมาณนี้ราคาหลายหมื่นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้แล้วกันเพราะว่าตอนที่ผมกดสั่งมานะก็ใส่มาเต็มที่เหมือนกันนะครับด้านล่างเองก็จะเป็นพวกนี่ฮะช่องของการ์ดจอแล้วก็มีช่องของ PCIe ตรงนี้ผมเสริมมาด้วยนะ PCIe ตรงนี้ผมเอามาอัปเกรด SSD ให้มันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับส่วนอีกฝั่งตรงนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยของ MacBook Pro รุ่นเก่านะครับฝั่งนี้จะเป็นแรมนี่ผมอัปเกรดขึ้นมาเพิ่มด้วยมีทั้ง6สล็อตแต่จริงเราสามารถใส่ได้ถึง12สล็อตนะครับฝั่งนี้มาดูเลยความโล่งๆของเขาที่มันหายไปคืออะไรนะครับ
ไอ้ที่ใหญ่ๆอยู่ตรงเนี้ยหายไปหมดแล้วก็จะมีเฉพาะพวก IO card อยู่2ใบที่มันติดมาพร้อมกับตัวเครื่องและจะมี PCIe เวอร์ชัน4นะครับ PCIe 4.0 อันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับสำหรับเครื่อง Mac Pro รุ่นนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายต่อว่าเพราะอะไรแล้วก็ฝั่งของชิป CPU M2 Ultra มันจะถูกอยู่ในนี้ถูกยัดไว้อยู่ในนี้นะครับที่เหลือก็โล่งๆโปร่งๆสบายๆส่วนฝั่งด้านหลังนะครับเดิมทีของเครื่องเก่าเขาเป็นแรมใช่ไหมแต่เครื่องนี้เป็นอันนี้ครับนี่พอเปิดออกมาเป็น SSD แทนนะครับอยู่บริเวณส่วนนี้อ่ะคราวนี้เรามาโฟกัสตรงนี้นะครับที่ผมบอกไว้ว่าเนี่ยคือแผ่นการ์ด Afterburner เนาะ1การ์ดแต่ในนี้นะครับมีชิป CPU M2 Ultra อยู่ M2 Ultra ตัวนั้นนะครับมันเกิดจากการนำชิป CPU M2 Max 2ตัวมาเชื่อมกันผ่าน Ultra Fusion นะฮะการรวมตัวกันนะครับทำให้ไซซิ่งมันใหญ่ขึ้นทรานซิสเตอร์ใหญ่ขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองเอาง่ายเราให้นึกอย่างนี้ครับถ้าเป็นชิปที่มันเป็น Max Series อย่างเช่น M1 Max นะครับ M2 Max นะครับหรือแม้กระทั่ง M3 Max นะตอนนี้ถ้าเอา2ตัวรวมกันจะกลายเป็นตัว Ultra นะครับตัว Ultra ในนี้เองนอกจากมี CPUมี GPU หรือการ์ดจอนะครับและเขายังมีตัวที่เร่งในเรื่องของการเรนเดอร์นี่คือตัว Afterburner ที่ผมพูดถึงนี่แหละ1ตัวของตัวนี้อยู่ในนี้ทั้งหมด7ตัวนะครับประสิทธิภาพเทียบเท่า7ตัวเราลองนับดูนะเครื่องนี้ปี2019ผ่านมากี่ปีแล้ว20 21 22 23แค่4ปีนะครับ4ปีจากที่เขาทรานซิชั่นจากเครื่องนี้ที่เขาใช้ชิป CPU ที่เป็นของ Intel Xeon อยู่นะครับให้กลายมาเป็นชิปCPU Apple Silicon นะครับซึ่งเครื่องนี้จะมีอยู่ซีรีส์เดียวเลยก็คือทางฝั่งของชิป CPU M2 Ultra เป็นตัวที่แรงที่สุดถามว่าที่เขาให้มาอย่างเงี้ยเพราะอะไรทั้งที่ M2 Ultra ของ Mac Studio M2 เนี่ยมันก็ให้มาเหมือนกันเอาง่ายผมสรุปให้เลยหลังจากที่ได้ลองทดสอบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ performance นะครับประสิทธิภาพการทำงานอะไรต่างๆด้วยความที่มันเป็นชิป CPU ตัวเดียวกันฮาร์ดดิสก์ใส่ได้มากเท่ากันนะครับถ้าคอนฟิกจากโรงงานนะสูงสุดยัดเข้าไปเลย8 TB เท่ากันแล้วก็แรมสูงสุด192 GB เท่ากันอันนี้คือถ้าสมมติคอนฟิกมาเต็มๆเลยประสิทธิภาพเทียบเท่ากันหมดหนีห่างกันนิดๆหน่อยๆผมต้องบอกงี้แต่ราคานั้นฉีกกันค่อนข้างเยอะสาเหตุหลักๆคงจะอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมชี้ให้ดูส่วนนี้มันคือ PCIe สล็อตนะครับเป็น PCIe เวอร์ชันล่าสุดที่เป็นเวอร์ชัน4ที่ให้ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงมากเขาเอามาทำอะไรมันเหมาะกับใครซะมากกว่าถ้าสตูดิโอไหนๆที่ทำงานนะอาจจะรับงานโฆษณาเล็กๆขึ้นไปหน่อยหรือเราต้องพูดถึงในกองถ่ายอย่างเช่นพวกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆ Marvel เงี้ยอะไรวะ Pixar เหรอเนี่ยคือถ้าระดับนั้นเนี่ยผมว่าค่อยมีความจำเป็นในเครื่องตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางที่เขาต้องการที่จะใช้พวกการ์ดแคปเจอร์พวกการ์ดจอพวกการ์ดเสียงอะไรต่างๆที่มันมีอินเทอร์เฟซที่ต้องใช้งานควบคู่กับทางฝั่ง PCI คือถ้าสมมุติว่าเรามีอยู่ในเครื่องเก่าแล้วหรือว่าของสิ่งนั้นน่ะมันมีอยู่แล้วเราไม่อยากทิ้งมันเพราะการ์ดตัวนึงหลายตังค์หลายแสนก็มีนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการนั้นแต่คือถ้าสมมุติว่าเรามีการ์ดเหล่านั้นแล้วราคาสูงอ่ะแน่นอนว่าเราไม่อยากที่จะสูญเสียมันไปอยู่แล้วและเซว่าเราอยากจะอัปเกรดจากเครื่องนี้มาเป็นเครื่องนี้อยากจะได้ความเป็น Mac Pro อยู่อยากจะมีอะไรยุบยิบยุบยิบมาต่อเข้ากับเขาอ่ะ Mac Studio มันทำให้ไม่ได้ไงเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ของมันเป็นตัวเล็กเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่และอีกอันนึงที่เป็นประโยชน์สุดๆอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันรองรับการทำงานร่วมกับ SSD ภายในนะครับ8 TB แต่ถ้าหากคุณอยากได้มากกว่านั้นล่ะเขาก็จะมีก๊าซอย่างเช่นตัวนี้ก๊าซเลทตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาตอนนั้นใส่กับ PCIe เหมือนกันและเราสามารถใส่พวกก๊าซ SSD ที่เป็นพวก M2 ครับเข้าไปนะครับ M.2 เข้าไป NVMe SSD และเราจะเอามารวมกันเนาะมันก็จะได้พื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้สไตล์ประมาณนั้นถึงบอกไงว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปเอาง่ายเลยสเกลของ iMod เนี่ยผมบอกเลยที่พวกผมทำงานนะครับถ่ายกัน 4K แบบสี10บิตส่วนใหญ่ใช้25เฟรมเรทอาจจะมี insert บ้างเป็น50เฟรมเรทหรือมากกว่านั้น Mac Studio M2 Ultra
ก็แฮนเดิลงานนั้นได้ไหวๆเหลือๆเฟือแล้วถ้าคุณไม่ได้มีแบบอุปกรณ์ที่จะต้องมาต่อเสริมพ่วงตรงเนี้ยเอาจริงคือ Mac Pro มันไม่ได้จำเป็นสำหรับคุณเลยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ Apple พยายามทำออกมาสำหรับรุ่นนี้ก็คือการอัปเกรดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าบางคนที่เขายังมีความต้องการในการใช้งานร่วมกับฝั่ง PCIe ตัวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าใครเดินมาถามผมเลยว่าโอเคถ้าผมจะเลือกซื้อจริงๆซะระหว่าง2ตัวนี้ M2 Ultra ที่อยู่บน Mac Studio กับตัว Mac Pro นี้ผมจะแนะนำตัวไหนผมก็บอกตามตรงครับอ่ะคุณไปซื้อMac Studio จริงๆมันก็เพียงพอแล้วพกพาง่ายด้วยแล้วก็พลังงานมันเหลือๆส่วนที่คุณอยากจะใช้ทำงานกับอุปกรณ์อื่นๆอ่ะอยากจะได้ SSD เพิ่ม SSD ถ้าคุณไปซื้อมันที่เป็นกล่องที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Thunderbolt ซึ่งความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Thunderbolt นั้น40กิกะบิตมันก็เกินพอแล้วนะครับถ้าอยากจะได้ SSD ภายในให้เยอะหน่อยก็แนะนำว่าสัก2เทราไบต์กำลังดีหรือว่า4เทราไบต์นี่คือแบบกำลังพอๆเลยถ้าสำหรับสายงานโปรดักชันนะเพราะว่าเราจะไม่ได้โอนถ่ายข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเอาไป external ข้างนอกอ่ะเราอาจจะเชื่อมต่อกับทางฝั่งของ SSD ผ่าน Thunderbolt หรืออย่างโซลูชันที่บริษัทผมใช้อยู่ผมก็จะใช้พอร์ตที่เป็น10กิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับทำงานร่วมกับ NAS ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประหยัดเงินในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคนั่นแหละผมว่าเท่าที่ได้อธิบายให้ฟังนะตอนนี้เราคงจะพอเห็นอยู่แล้วแหละว่าเขาดีไซน์ Mac Pro M2 Ultra ออกมาเพื่อใครเพื่อลูกค้ากลุ่มไหนมันจะเหมาะสำหรับเราหรือเปล่าผมน่าจะให้ข้อมูลที่เคลียร์ละเพราะว่าเคยใช้ทั้งเครื่องนี้มานะครับตั้งแต่ปี2019ก็ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นกับเขาด้วยความที่เขามีอะไรใหม่ๆเข้ามาและมันเป็นการอัปเกรดในเครื่อง Mac Pro ที่เรารู้สึกว่าอ่ะเราณตอนนั้นเราสามารถเข้าถึงได้นะครับในราคาสักประมาณเครื่องนี้น่าจะ 300,000 กว่าบาทนะครับ 300,000 หรือเกือบ 400,000 รวมกันพอนั้นอัปเกรดมาเครื่องนี้พอคอนฟิกมานะครับอัปเกรดมาก็ราวๆประมาณ 300,000 กว่าเหมือนกันนะครับประสิทธิภาพผมบอกเลยว่าเครื่องนี้ที่เป็นชิป M2 Ultra เนี่ยมันตอบสนองได้ดีกว่าเครื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันว่าอ่ะถ้าสมมุติทำงานสไตล์พวกเราอย่างที่บอกครับ Mac Studio เหลือๆครับสำหรับคุณจะเอา M2 Mac M2 Ultra ตามแต่เลย M2 Ultra นั้นผมเทสให้ดูผมรีวิวให้ดูนะครับโดยนำทางฝั่งของผู้ที่ใช้งานฝั่งของสาย VFXมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังนะฮะก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์ทำเรื่องของ M2 Ultra รวมถึง M3 Max ด้วยนะของสายที่เกี่ยวข้องกับด้าน Sound Engineering พวกเสียงพวกสตูดิโอที่ทำเพลงอ่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าที่เขาได้ลองใช้งานอยู่ M2 Ultra นี่เป็นยังไงใช้งานหนักๆโอเคไหมเดี๋ยวจะมาบอกเล่าให้กันได้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้ลงรีวิวอะไรมากมายเน้นในเรื่องของสิ่งที่มันได้แล้วก็เรื่องเครื่องนี้เหมาะกับใครนะครับเพราะว่าการเทสประสิทธิภาพจริงๆผมว่ามันไม่ได้หนีกันลองแล้วอ่ะมันไม่ได้หนีกับทางฝั่งของ M2 Ultra บนเครื่อง Mac Studio มากสักเท่าไหร่มาบอกถึงความแตกต่างนะส่วนนี้เป็นหลักนะครับถ้าใครสนใจเครื่องนี้นะครับมีทั้งเวอร์ชันตั้งโต๊ะแบบนี้มีเวอร์ชันแร็กด้วยยังไงก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะผมว่าคงเป็นระดับนั่นแหละโปรเฟสชันนอลเท่านั้นถึงจะมองหาเครื่องรุ่นนี้นะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับเรายังมีรีวิวเครื่อง Mac ต่างๆมาให้ทุกคนได้ชมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆนะครับที่ยังสงสัยอยู่เกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับหรือว่า Mac อื่นๆก็ได้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของผมนะและเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลเหล่านั้นเพิ่มเติมนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ